สีตราควันดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเจ้าชายอากิฮิโตะมากุฎราชกุมารจากประเทศญี่ปุ่นพระองค์ได้นำปลานินมาจากลุ่มน้ำนายในทวีปแอฟริกามาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านใส่ใจต่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โปรตีนจากปลาจึงเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยส่งทดลองเพาะเลี้ยงที่พระตำหนักสวนจิรดาและพบว่าปลานิลเลี้ยงง่ายโตเร็วกินอาหารได้หลากหลายและเป็นปลาที่ให้เนื้อคุณภาพดีเกษตรกร,ร,กรสามารถเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคตจึงพระราชทานให้กลมประมงนำไปศึกษาทดลองวิจัยพัฒนาและขยายพันธุฝึกอบรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตลูกพันธุ์ปลาคุณภาพอนุบาลเพาะเลี้ยงขยายและพัฒนาพันธุ์ปลานิลจนกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดีมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับที่เราอยากจะนําเรื่องราวของฐานทรัพยากรของประเทศที่สําคัญท่านผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยอาหารขาดแคลนถ้าเกิดไม่มี ใครวางระบบไว้ให้นะครับปลาต่างๆก็หายไปไก่บ้านก็หายไปหมูพันพื้นบ้านก็หายไปเรากินเนื้อจากไหนทราบไหมครับทุกอันนี้เรากินเนื้อจากประเทศบราซิลครับส่งเข้ามาความมั่นคงทางอาหารของประเทศเปลี่ยนไปแล้วแต่มีมหาบุรุษท่านหนึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศของเราท่งเพาะเลี้ยงในวันเวลาหนึ่งและมอบทรัพยากรเหล่านั้นทรงให้กับแผ่นดิน เพื่อให้ลูกหลานตามลำห้วยน้องคลองบึงในประเทศมีทรัพยากรได้กินกันและผมก็ได้กินด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายต่อการสร้างสารรค์ประเทศจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำอาหารเลี้ยงโลกใบนี้นะครับจากปลานินซึ่งส่งออกไปยังประเทศและผลิตนะครับปีละ3 0 0แสนตันวันนี้เราจะส่งตั้งใจนะครับสนทนาเรื่องนี้กัน มีอยู่มีกินเพราะป,ปลานินของพ่อมันเป็นเรื่องเล็กๆที่คนไทยจะได้รับทราบกันนะครับเราจะสนทนากับนายกสมาคมปลานินไทยคุณอมรเหลืองนลมิตรชัยนะครับคุณอาร์ตครับสวัสดีครับคุณฮัทครับสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับดีใจมากเลยนะครับได้สนทนาเรื่องนี้แม้แต่แม่น้าเจ้าพยาแม้แต่ลําคลองที่ผ่านใกล้สถานีเรายาวไปถึงทำเนียบรัฐบาลยาวไปเลยนะคลององอ่าง ล้วนมีปานินชาบ้านถอดแห้ชาบ้านในตกปลาเห็นทุกวันเลยครับเออคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มาทํางานในกรุงเทพไอ้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตใช่ครับคุณนัทเห็นอะไรในสายสายพรเนเ t อันยาวไกลคือต้องต้องบอกพี่หมีอย่างเงี้ยจริงๆปลาเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดพิเศษครับที่เวลาเราพูดถึงสัตว์สัตว์ที่มีเป็นปเป็นปลาเนี่ยมันจะมีปลาที่มีความหลากหลายมากครับ แต่เราพอเวลาเราพูดถึงหมูวัวหรือไก่ในสัตว์บกเนี่ยมันก็มชีชนิดเดียวมันเลือกไม่ค่อยได้เลือกไม่ได้แต่ปลาเนี่ยพูดถึงปลาอย่างเดียวปลาน้ํเจืดมีเป็นมีปลาเป็นร้อยๆยชนิดครับการเลือกปลาชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับคนเลี้ยงปลาส่งเสริมให้กับเป็นมัน,เป,นเป็นปลาที่มีสามารถเพาะเลี้ยงได้จริงๆทั่วประเทศได้ครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีทั่วโลกยอมรับได้ด้วยเนี่ยผมต้องบอกเลยเป็นเป็นมันเป็นสาย พเนี้ยที่ยาวไกลของพระองค์ท่านจริงๆพระองค์ท่านเลือกปลาถูกต้องอมไม่ใช่เป็นปลาที่ถูกเฉพาะในประเทศไทยนะเป็นปลาที่ถูกต้องสําหรับทั้งโลกด้วยเพราะว่าเป็นปลาน้ําจืดเป็นอันดับสองที่มีผล,ผลผลิตมากอันดับสองในโลกมันไม่กินเนื้อสัตว์นะครับมันไม่กินเนื้อสัตว์มันกินพืชจริงๆกินทั้งพืชและสัตว์แต่กินพืชเป็นหลักมันเป็นห่วงโซ่เป็นฐานการผลิตเพราะพืชเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตถูกต้องครับอืครับ ณวันนั้นเราจินตนาการดูนะครับเราจินตนาการดูว่าราทพระองค์ท่านคิดอะไรอยู่ในสวนจิตถึงส่งเสริม,มผมผมต้องเรียนอย่างนี้คือจริงๆอย่างที่ผมเรียนนั่นคือว่าการที่พระองค์พระองค์ท่านจะเลือกปลาสักชนิดหนึ่งขึ้นมาส่งเสริมให้กับคนไทยกระจายพันธุ์ให้กับคนไทยได้บริโภคเนี่ยม,มันมันมันต้องมีการเรื่อมีการศึกษามาอย่างดีครับนะครับและอย่างที่พวกเรารับทราบกันก็คือพระองค์ท่านได้มีการพาสมเด็จพระมกุฎราชกุมาร กาคิโตะเนี่ยพาไปดูงานก่อนมาดูสภาพแวดล้อมประเทศไทยก่อนผมจำจำปีไม่ได้แต่อยู่น่าจะก่อน1-2ปีก่อนปี2 5 0 8ครัออาจจะมาสัก2 5 0 5 2 5 0 6าราน้ร้อประมาณนี้ท่านพงษ์ท่านอภพามากุุราจุนมาดูก่อนนะดูภูมิรัตศาสตร์ภูมิประเทศของเราใช่ครับแล้วก็กลับไปเนี่ยพอมากุุราจุนท่านกลับไปท่านก็ส่งปลามาให้ผมท่าน50ตัว50ตัวแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรม ประเทศไทยในวันนี้ครับส่งเครื่องบินมาเลยนะใช่ครับส่งมาแล้วจนกระทั่งทําให้คนไทยมีอาชีพเลี้ยงปลานิลเนี่ยเป็นปลาน้ําจืดอันดับหนึ่งที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าครับสูงสุดในประเทศแล้วปัจจุบันนี้พูดง่ายเป็นเป็นเป็นแหล่งเลือดหลักเลยสําหรับเกษตรกรครับนะครับเราได้เห็นนะครับว่าอาหารปลาน้ําจืดเนี่ยไม่ใช่ปลากระดีไม่ใช่ปลากัดไม่ใช่ปลาซิวไม่ใช่ปลาส้อยไม่ใช่ปลาหมอไม่ใช่ปลา ปลาปลานี้มากที่สุดแล้วใช่ปลานี้มากที่สุดแล้วครับอืมอืมอืมทำไมพระองค์ท่านรู้ลงหน้าว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอาหารมันขาดแคลนผมคุณนัทผมซึ่งคือจริงๆมันก็จริงๆครับอันนี้ถ้าถามพี่ถามผมว่าทาไม,มพระองค์ท่านรู้ผมตอบไม่ได้จริงๆว่าทําไมพระองค์ท่านรู้แต่ผมตอบได้ว่าทําไมปลานชนิดนี้ถึงมีลักษณะดเด่นครับที่ดีกว่าสัตว์น้ําชนิดอื่นครับอ่าที่หนึ่งเลยเป็นปลาที่ สามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่อุณหภูมิหลากหลายครับตั้งแต่อุณหภูมิสักยี่ิบห้าจนถึงสาสิบห้าเนี่ยอยู่ได้มันทนมากทนมากค่อนข้างทนมากอมสองเป็นปลาที่ออกลูกตลอดทั้งปีโอ้ปลาไม่ใช่ปลาทุกชนิดนะคะที่ออกลูกตลอดทั้งปีครับปลาส่วนใหญ่จะออกลูกฤดูฝนถึงปลายฤดูหนาวาแค่นั้นแล้วต้องต้องแล้วก็หยุดพักไปครับนะครับไปเริ่มต้นฤดูฝนใหม่ครับตอนนี้นี่ออกลูกทั้งปีโอ้นะครับ เรื่องไหนก็ได้มกลาภุพามีนาเมษาทั้งปีครับนะครับเรื่องที่สามปลาหนีเป็นปลาที่กินพืชเป็นหลักอย่างที่เรเรียนแล้วนะครับพอกินพืชเป็นหลักก็คือพูดง่ายมันมันห่วงโซ่อาหารมันสั้นครับมันไม่ต้องไปเป็นปลากินเนื้ออีกทีนึงไปหา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 สัตว์อมาเป็นอาหารให้ปลาอีกทีไม่ทา่นี้ไม่ต้องเราไม่ต้องเอากระดูกมาปนไม่ต้องไปจับปลาในทะเลมาปนใช่เราสามารถปลาหนีสามารถกินพืชโดยตรงแล้วก็เติบโตได้เลยกินพืชอย่างเรียวมันก็ไม่ตายใช่ อเอางี้ดีกว่าในน้ําในสระน้ําเฉยๆเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยปลานิลด้วยอัตราที่เหมาะสมครับเราสามารถจับปลาขึ้นมาจากน้ําได้โดยที่เราไม่ต้องให้อาหารเลยสักเม็ดเดียวก็โตได้มันโตได้เพราะมันอาศัยธรรมชาติในน้ําได้ออ่าครับนี่แปลกใจอยู่ๆปลานิลมันกลายเป็นสีนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นปลานิลแดงฮรปลานิลแดงแอ๋อแต่คนไทยจะรู้จักในน้าของปลาทับทิมครับ ครับก็คือว่าเป็นการตต่อไปแล้วเป็นชื่อที่พระอ,องค์ท่านในหลวงรัชกาลเก้านี่แหละท่านท่านพระราชทานชื่อปลานินให้ใหม่ปลานินแดงปลานินแดงเปลี่ยนให้เป็นปลาทับทิมซะโอ้มันก็ดูไม่ดำนะฮะครับพอออกเทาเดำๆคนก็ไปหาว่ามันเหม็นเหม็น<า>คลอโนทุกวันนี้เนี่ยไม่เหม็นแล้วแม้ดำก็ไม่เหม็นแล้วผมต้องเรียนเรียนพี่พี่หมี่้ ปลาเนี่ยบางทีมีกลิ่นโคลนหรือไม่มีกลิ่นโคลนหรืออร่อยหรือไม่อร่อยคุณภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับปลานะครไม่ได้ว่าปันนินแล้วจะต้องมีกลิ่นอย่างเดียวไม่ใช่หรือจะบอกว่าผมก็แค่จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ2เรื่องหลักๆครับหนึ่งคืออาหารที่เราให้กับให้กับปลา่าาอาหารคุณภาพดีเนื้อปลาก็จะอร่อยนะครับสองอยู่ที่คุณภาพน้ําครับที่เราเลี้ยงด้วยอคือถ้าเราน้ําดีอาหารดีปลาก็จะมีรสชาติดีอร่อย ครัคุณคุณภาพดีบางคนไปติดภาพนะครับมันก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางทีมันก็แน่นอนคโคลนอ<ช>าจจะมีบ้างใช่ครับก็เหมือนผิวพันธ์ชาวนานค,รครุกโคลนปั๊บ<ช>ลุกสาวชาวนา<ล>ก็จะผิวดำดำประมาณนั้นใช่ครับทุกวันนี้นะครับพอเราเห็นคือเรารู้สึกครับว่าอาหารของประเทศก็พร่องลงมีไม่กี่อย่างให้เรากินนะครับ ยิ่งยากจนยิ่งมีรายได้น้อยก็นึกถึงมาม่ากับปลากระป๋องแต่ของที่เป็นธรรมชาติก็คือปลานินรับราคาไม่แพงใช่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกทุกทุกกระดับครับเข้าถึงได้กินได้ครับครับเรายังซื้อกินถ้าปลาทะเลแพงไปหน่อยใช่ใช่ผมต้องดืมพี่หมีอย่างงี้เดี๋ยวนี้ปลาทะเลไม่ใช่ว่าจะเราคือเรามีภาพจําว่าปลาทะเลในอดีตจะต้องดีเสมอใช่ไหมครับครับทีนี้ไม่จริงนะครับอื พี่ย่ลืมว่าเดี๋ยวนี้มลภาวะก็เปลี่ยนไปะนะครับมีโลหะหนกักมีสารกรมัมตรังสีที่ปนเปื้อนในน้ําทะเลก็เยอะนะครับแถมอย่างนี้มี่มโครพลาสติกอีกเอมันไม่ได้หมายความว่าปลาที่เราจับจากทะเลเดี๋ยวนี้จะดีและเหมาะสมั <จะ S 1> บการบริโภคใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับบางทีการที่เลี้ยงเป็นปลาน้ําจืดที่เลี้ยงเองอยู่ในระบบที่น้ําที่สะอาดกลับกลายผมคิดว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในอนาคตด้วยซ้ำไป ตรวจสอบดูเนื้อต่างๆเนี่ยกลับไม่มีโลหะเปนเปื้อนใช่เพราะเราควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าในระบบเปิดซึ่งอยู่ในทะเลไงครับครับครับทุกวันนี้เราได้เห็นนะครับขุดกิโลมาจากใต้พิภพมาเป็นพลาสติกใช่ใช้พลาสติกก็เต็มเ,เกินทะเลเป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับก็กลายเป็นอาหารปลาทะเลครับน้าเต่าเปิดว่ากินพลาสติกกันใช่ครับ,รบจนถึงวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าบอกตัวเลขให้ผู้คนในสังคมไทยเขาภาคภูมิใจเนี่ยเราส่งปลาดินออก ต่างประเทศด้วยใช่ไหมตลาดส่งออกเนี่ยเป็นตลาดที่น้อยเราเน้นสำหรับปนินเนี่ยเป็นตลาดในประเทศเป็นหลักเรียกว่า9 9 9าสิบเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับบริโภคเ็มบริโภคในประเทศครับส่งออกนี่น้อยอแต่ว่ามีมีปริมาณที่ส่งอยู่ครับนะครับสามแสนตันนี่มันโตมาได้ยังไงมันเส้นกราฟนี่มันโตมาได้ยังไงสําหรับกําลังการผลิตที่สูงขนาดนี้ผมคิดว่ามันมาจากการเติบโตกับประชากรเรามาเรื่อยเรื่อนะครับก็สังเกตว่าจริงๆ ทุกชนชั้นเลยแรงงานเนี่ยในประเทศเนี่ยไม่ใช่แรงงานอย่างเดียวทุกชนชั้นในประเทศเนกินหมดเพียงแต่ว่าจะเป็นอาหารหลักเนี่ยสำหรับเรียกว่าอาจจะคนที่มีกําลังทรัพย์ในการจะเข้าถึงเนื้อโปรตีนอย่างอื่นได้ได้ได้น้อยหน่อยกลุ่มนี้จะเข้าจะเข้าถึงประนิณได้ง่ายกว่าเพอาเซียอาเซียมีกระตังก็ไปกินหูฉลามซึ่งมีในโลกใบนี้ไม่กี่หูสำหรับคนที่มีกําลังซื้อน้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประชากรโลกในคนไทยด้วย เพราะนั้นถ้าเราดูในมุมของความมั่นคงทางอาหารมุมเรื่อง food security เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากๆนะครับนะครับคือทำยังไงให้คนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงโปรตีนที่ดีเพื่อเลี้ยงครอบครัวเองเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นมุมมองที่ผมว่าสำคัญมากครับรับ,รบเรื่องอาหารเนี่ยผมจำได้นะครับอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์อาจารย์าารยาารยวิวัฒน,น์สัญญกรรมทอ ท่านก็พูดอยู่ตลอดเวลาเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับแดกในเรื่องใหญ่ใช่กินสําหรับมนุษย์เรื่องใหญ่เพราะมันกินสามมือมนุษย์ถ้าไม่กินไม่แดกมนุษย์ตายและมนุษย์อ่อนแอครับนี่ภาษาแบบง่ายๆนะใช่ครับโอ้ยิ่งอยู่ในวัยของเราร้องไม่กินดูสิใช่ครับสุดโซมจัดรายการไม่ได้ครับอยากอยากให้เล่าหน่อยนะครับว่าเพราะเลี้ยงกันยังไงในพัฒนาการที่เราสามารถ สร้างปลานินจนใหญ่กว่าปลานินดั้งเดิมที่อยู่ในแม่น้ำนายครับก็ต้องเรียนพี่หมีอย่างนี้จริงๆเนื่องจากโอกาสที่เราได้มาได้ปลาคือคือเนื่องจากพระองค์ท่านมอบปลาให้โกมมงตั้งแต่ปีศ9ย์ใช่ไหมครับครับจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพอดีพี่หมีเกิดปีนั้นพอดีใช่ไหมปีปลา n ิ l เลยรู้เลยรู้อายุเลยนะครับก็ พอพงท์าันไม่มอวาราผ่านกรมมงมาแล้วกระจายพันธุ์ให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันคือเหมือนจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมครับเราก็มีโอกาสเรียนรู้นะครับพัฒนาตั้งแต่ปีแรกๆเลยก็คือพูดง่ายๆปีถึงตอนนี้ก็คือ58ปีแล้ว58ปีแล้วการที่เรามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเอาที่จะมองเห็นในเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าเป็นเวียดนามเป็นเราพัฒนาเรื่องนี้มาก่อนคนอื่นนะครับ มันทําให้เรามีความแข็งแกร่งเรื่องสมัยนั้นเพื่อนยังรบกันอยู่เลยยังยิงใช้อากายิงกันอยู่ในป่าในดงของเขาแต่เราถูกหัดฝึกให้เพาะให้เลี้ยงปลาครับเพื่อเป็นอาหารเพื่อกระจายไปให้กับคนทั้งประเทศได้เนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ที่ทำให้เรามีมีความสามารถพัฒนาได้เร็วกว่าคนอื่นครับอันนี้สําคัญมากครับโอ้เราเราวิ่งเราวิ่งสัดออกจุดสตาร์ทไล่เได้ไวกว่าก็กอบก่อนคนอื่นอครับแล้วก็ ผมต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าด้วยโอากาสเนี่ยมันทําให้เราเป็นคืออาจจะหลายคนจะอาจจะรู้น้อยเรื่องนี้ไม่เคยไดย้เรื่องนี้ครับสังเกตว่าในอุตสาหกรรมสัตว์แทบจะทุกอย่างเลยเราต้องนําพันธุ์เข้าหมดไม่ว่าจะเป็นพันธุไก่แล้วก็นําเข้าไกต่างประเทศทับไก่ไข่ไก,ไก่เนื้อ,อะนะครับพันธุวัวแล้วก็ต้องไปเอาพันธุวัวต่างประเทศมาคลอสอมาผสมแม้แต่กุ้งใช่แม้แต่กุ้งก็ต้องใช้พันธุกุ้งจากอเมริกาใต้มานะครับมาพัฒนาต่อผมจะบอกว่ามีอยู่แค่ธุรกิจสัตว์หรืออุตสาหกรรมสัตว์ไม่กี่ตัวนะครับที่เราเป็น มีความเก่งมีความเป็นมิจฉ eng อะครับเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ก็คือพันปันนี่แหละเราเป็นผู้ส่งออกลูกพันถ้าน,นับถึงจํานวนประเทศนะเราถ้าจะเป็นเบอร์หนึ่งใน,ในโลกแล้วไอ้เจ้าของเดิมไม่ได้ส่งเลยนะไม่ไมสู้เขาสู้เราไม่ได้แล้วครับเจ้าของ<น>เดิมที่อยู่ในรูมแม่น้ํไนทยทางแอฟริกาสู้เราไม่ได้พันเขพันเขาจะเรียกว่าเขาถดถอยก็ไม่เชิงแต่เขาไม่เคยพัฒนาเลยว่ะแต่การที่เราได้มาแล้วเราเราใช้ความรู้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาต่อเนื่องมาสี่ห้าสิบกว่าปีเนี่ยมันทําให้เราพันเราเก่งกว่าเขาแล้วมีรูปมีรูปด้วยนะครับรูปเก่าๆที่ทางคุณอาร์ตและทางมหันกระเกรตรและก็ทางทีมงานเนี่ยเขาจะบุกไปยังแหล่งแหล่งเดิมเพื่อไปดูสายพันธุ์ดั้งเดิมของเขาครับเราใช้เวลาในการพัฒนาวิจัยสูงใช่ครับครับในประเทศนี้มีใครเก่งกว่าเราในโลกใบนี้ในเรื่องพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลผมแทบ จริงๆถ้าไม่อยากถ้าไม่ดูจะพูดมากเกินไปนิดนึงนะมั่นใจไปนิดนะผมผมคิดจริงๆอะผมคิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งแต่มันไม่เคยมีคนจับแรงกิ้งมาเปรียบเทียบกันจริงๆครับแต่ผมดูถ้าเรารู้ในเชิงของจํานวนประเทศดีกว่าที่เราเป็นผู้ส่งออกน,นับจํานวนประเทศนะครับเราได้เป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกด้วยในการส่งออกแม้กระทั่งในประเทศในแอฟริกาตอนนี้เขายังต้องนําพันธุ์เข้าจากเราเอ้าขอนําพันธุ์จากเราเท่า อันนี้คือคือตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วว่านี่นี่นี่ตามหาปลาดินตามหาปลาดุกกันนี่ไปถึงแอฟริกาไปยังฐานที่ฐานเดิมเขาครับครับทุกวันนี้ในประเทศกลุ่มแอฟริกาเนี่ยก็เอาสายพันธุ์เดาไปพัฒนาด้วยไปต่อยอดใช่กลับไปต่อยอดผมเล่าพี่หมีฟังนี้คือเรา เนื่องจากเราอยู่กับปลา n i ในประเทศเรามานานเราก็คุ้นเคยกับอายุการเลี้ยงจนถึงขนาดจับใช้เวลากี่เดือนอะไรแบบนี้เราคุ้นเคยคพอเราไปเห็นการเลี้ยงปลาในประเทศในในกลุ่มประเทศแอฟริกาเดี๋ยวผมบอกล่าโอ้โหเขาเขาตามหลังเราเยอะมากผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างผมไปอูกันดานะครับเขาเลี้ยงปลาให้ได้จับขนาดตลาดที่นน่นเนี่ยประมาณ3ามถึงสี่ร้อยก่าฝ่ามือประมาณเนี้ย<ะ>ประมาณเนี้ยฝ่มามือ สามสี่ร้อยกรัมเขาใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้าเดือนโอ้แปดถึงเก้าเดือนนะใช่ครับแด้แค่นี้ใช่ตัวเล็กนิดเดียวก็สามตัวกิโลอ่ะบ้านเราบ้านเราอันนี้ถือว่าปลาตกไซต์ตกไซต์ตัวเล็กโดนตัดราคาละเพราะถือว่าเลี้ยงปลาไม่โตนะครับแต่ที่นู่นคือเป็นปลาไซต์ไซ์เข้าตลาดเลยสามสี่ร้อยกรัมเขาใช้เวลาเก้าเดือนครับปลาปลานินไซต์นียบ้านเราเลี้ยงไม่เกินสามเดือนก็ได้ครับคือถ้าเรามองเห็นเฮ้ยทำไมมันผิดกันขนาดนี้นะครับมันมาจากนี่แหละครับมาจาก ความรู้ความรู้ในการเลี้ยงการปรับปรุงพันธุ์ที่ดีกว่าครับความรู้ทักษะในการเลี้ยงใช่ครับรับพันธุกรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญท,ที่ผมเรียนแล้วว่าคนไทยได้โอกาสนี้ก่อนคนอื่นครับคุณรับพันธุ์มาแล้วคุณก็รู้จักปรับปรุงพัฒนาต่อโกโมงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแม่ง,งานคนหนึ่งที่หลีบที่ทําให้เกิดการพัฒนานี้ครับนะครับเราเรานึกนึกนะนึกนึกว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านกับกษัตริย์ญี่ปุ่นนะคิดอะไรอยู่นะ เกินจะเกินจะเอื้อมที่จะคิดจริงๆพี่แต่ผมบอกได้เลยว่าพระองค์ท่านมีอัจฉริยภาพสูงมากในการที่บางทีผมก็นั่งนึกย้อนอ่ะทําไมต้องให้ปลานิลได้วะจริงๆนะฮะเพราะว่าทาไมไม่ให้ปลาอื่นเออแล้วปลาเออหนูปลานิลเป็นปลาที่คนทั่วโลกเลี้ยงมากที่สุดด้วยพี่ถ้าพี่นับในเชิงของจํานวนประเทศนะคนทั่วโลกรู้จักปลานิลมากที่สุดแล้วครับใช่เพราะฉะนั้นในเชิงของในการของไม่ใช่ ไม่ใช่แคสฟิตไม่ใช่ปลาดุกไม่ใช่ไม่ใช่ปลาที่เลี้ยงมีการเลี้ยงมากที่สุดในโลกจริงๆคือปลาไนปลาไนแต่มีคนแค่สองประเทศกินหลักครับก็คือจีนและก็อินเดียอ่อ่แต่สองประเทศนี้มันสองประชากรจะสามพันล้านอยู่แล้วมันก็เลยผลิตมานี่เยอะที่สุดไม่เป็นไรเราเราข้ามไปนั้นอ่าแต่อันดับสองในโลกก็คือปลานินจำนวนคนที่เลี้ยงปลานินทั่วโลกมีเป็นร้อยประเทศครับเพราะฉะนั้นในเชิงของความนิยมในระดับโลกเนี่ยปลานินสูงสุด อ,อันนี้ต้องชื่นชมพงท่านจริงๆนะที่แบบท่านเลือกปลามาแบบสุดยอดสงสัยว่าภูฐานก็ดีศรีลังกาก็ดีก็เลี้ยงหมดแล้วตอนนี้ใช่ต้องเลี้ยงหมดครับ <c oughs> ทุกคนอยากเลี้ยงหมดมีมีเรื่องที่ผู้คนอยากจะรู้นะครับแล้วก็เป็นทักษะความรู้ที่เกิดขึ้นในบ้านเราในการพัฒนาในการวิจัยในการบ่มเพาะนี่นะ <c oughs> เราทํำยังไงปนินมันถึงโตอ,อ โอ้มันเกิดการมันต้องใช้ความรู้ทางเชิงวิทยาศาสตร์เยอะครับพี่ครับมีการปรับปรุงพันธุ์โดยหลักใช้หลักของเอาปรับปรุงพันธุ์อย่างถูกต้องมามาใช้นะครับซึ่งก็แอปต้องแอปมีแอปพ,พลายไซร์ระดับหนึ่งเลยในการทำกว่าจะได้จนถึงขั้นนี้ใช่ครับถูกต้องครับต้องอาศัยการวิจัยต้องอาศัยการระบบราชการบ้างเอกชนบ้างก็ทำกันยังไงจากภาพที่เราได้เห็นกันก็อย่างผมเรียนเนี่ย อย่างในบ้านเราเนี่ยเรามีโรงพาะฟักที่เรียกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศด้วยกันเนี่ยหลายโ,งาโงรง3-4โรงคโรงซึ่งทั้ง3 4โรงเนี่ยโรงพาะฟักเนี่ยก็ต่างคนต่างมีเลือกมีหน่วยปรับปรุงพันธุ์ของตัวเองอซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะถ้าในเทียบกันในประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยนี่เราต้องแกะเราต้องเอารีดน้ําเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าในสําหรับปลานินเนี่ยเราไม่ต้องรีดน้าเชื้อเหมือนปลาดุกมันเป็นปลาที่ผสมพันธุ์ด้วยกันเอง โดยธรรมชาติเลยแต่เราต้องจับคู่ให้ถูกต้องตัวเมียที่ตัวเนี้ยที่พร้อมตัวผู้ที่พร้อมจะให้ไข่พร้อมจะผสมพันธุ์เจอการก็จะจะผสมพันธุ์กันเองเอาให้มาอยู่ในบ่อเดียวกันชแล้วก็เขาก็จะผสมพันธุ์กันเองครับนี่ก็ลูกอยู่ที่ระดับกี่เดือนแล้วครับ่องลูกปลาเพิ่งเพิ่งเพิ่งเกิดใช่เมื่อกี้คือเพิ่งเกิดนะครับสิ่งสิ่งที่ทําให้มันเติบโตมากและตอบสนองต่อ ความมั่นคงของอาหารคือมันมันคลอดมันเกิดทุกเดือนใช่ทั้งปีทั้งปีเลยทั้งปีแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้กับทุกประเทศนะครับครับบางประเทศในภูมิอากาศไม่เหมาะสมเนะี่ยมันก็ไข่แค่8เดือน9เดือนก็มีอ,อย่างเช่นในเมืองจีนเะนี่ยเขาเย็นเกินนะครับเย็นเกินไปสำหรับปานินก็ไข่แค่แเดือนครับอินเดียในบาง,บางในบางบาง ภูมิประเทศก็ไข่แค่เจ็ดแปดเดือนร้อนบ้างเย็นบ้างใช่แต่เราเนี่ยโชคดีทั้งประเทศเลยเราไข่ทั้งปีมันอยู่ในใกล้เส้นศูนย์สูตรและแม่น้ำหนายก็อยู่ในเนี้ยนะใช่ครับตำแหน่งเดียวกันเลยโอ้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 เหมือนกับยางพาราเลยครับอยู่ในพื้นที่เดี้ยวครับเออเออเออครับนี่นะฮะอยากอธิบายหน่อยครับนี่เป็นอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงในประเทศเลยใช่ครับก็อย่างที่เห็นคือเกษตรกรที่เรารู้จักเนี่ยเรียกว่ามี ขนาดตั้งแต่สามารถเลี้ยงอยู่หลังบ้านครับเล็กๆเรียกว่าทําเป็น small scale เลี้ยงทาอยู่ทํากินทําอยู่ทํากินนะครับไว้หากินเองบ้างไว้แจกแจกเพื่อนบ้างทำประเค้มบ้างจนกระทั่งเป็นผู้เลี้ยงปลาลายใหญ่ๆเลี้ยงขายปลาเดือนหนึ่งเป็นหลายๆสิบตันเป็นร้อยตันเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเลยเป็นเรื่องเป็นราวก็มีนะครับมีหลากหลายมากผมมีลูกค้ามีเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเนี่ยอยู่ในหลักเป็นพันๆไล่นี่หลายคนนะฮะ ค,คือพูดง่ายๆคืออาชีพหล่อเลี้ยงให้กับครอบครัวเข้ามาเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยในเขตในเขตซีกเ,เขาเรียกว่าตะวันตกของประเทศนะครับเรามีแม่เรามีน้ําที่สะอาดมากจากเขื่อนศรีนคร,รินปรากฏดาน้ําตรงนี้เป็นแหล่งน้ําที่สร้างอาหารให้กับประเทศมากในซีกตะวันตกใช่ครับถูกต้องครับรน้ำลงมาตั้งแต่นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีเพชรบุร,บร,บรใีใช้น้ำจาก,จากเขื่อนศรีนครินทั้งหมดลงแม่กองด้วยเขาบอกเขตนี้จะเลี้ยงอาหารได้ เลี้ยงคนในโลกนี้มาโหราเลยนะใช่ครับพื้นที่พื้นที่ลุ่มภาคกลางเนี่ยนอกจากรุ่มแม่น้ําทางทภาคตะวันตกแล,แล้วยังมีพงังภาคตะวันออกนี่ก็เยอะนะครับครับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาแถบปลาจีนบุรีชลบุรีนครนายกนะครับฉะเชิงเซากลุ่มนี้ก็อีกพื้นที่อีกเป็นแสนแสนไร่ก็เลี้ยงได้ใช่ครับที่เลี้ยงปลาและเป็นที่นิยมด้วยครับครับจำจำได้ว่าในอดีตนะครับสหประชาชาติเองก็ส่งเสริมให้เลี้ยงปลานิลในฟิลิปปิน ครับเอออยากให้คุณอาร์ตเล่าให้ฟังครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้จริงๆโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์อันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ก็เกิดจากการส่งเสริมของ World Bank นี่แหละครับนะครับรวมกับ UN นะครับในการที่จะเขามองเห็นแล้วล่ะนิดอันนี้เป็นเรื่องที่เขาทำได้ใน19ประมาณ1989ปีนี้ผมไม่แม่นนะฮะแต่ประมาณนั่นแหละประมาณ1990 198กว่าๆเนี่ยเขาเราเราเขาระดมเงินนะครับไป ไปทาโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ปลาหนินนี่แหละแต่ตอนนั้นเขาไปตั้งที่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในวันนั้นที่ส่งปลาไปรวมกันที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อมีการปรับปรุงพันธุ์ผ่านงบประมาณของ Worldbank แล้วก็ UN อในการที่ที่จะพัฒนาพันธุ์ปลาหนิน่นนี่ก็เป็นตัวอบอบงบอยเรื่องหนึ่งว่าพันธุ์นี้มีความสําคัญจริงๆในระดับโลกเลยเพราะว่โวลแบงก์เองก็ให้ความสาคัญยูเอ็นก็ให้ความสำคัญ UN ก็ญอเอาสายพันธุ์ที่ในหลวงพ่อเลี้ยงนี่แหละกลับไปเป็นหนึ่งใน ปลาตั้งต้นที่เขาไปปรับปรุงพันธุ์ในฟิลิปปินส์แล้วต่อมาปลานั้นก็กลับมาเป็นเป็นเป็นอีกพันธุ์นึงที่มาต่อยอดในประเทศด้วยนะครับครับเราเรียกพันธุ์นั้นว่าพันธุ์จิระดาสามมันแตกต่างยังไงมัน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 เติบโตกว่ายังไงต้องเรียกเงี้ยในในเชิงของพันธุกรรมแล้วกันปลาจิระดาหนึ่งเราเรียกจิระดาหนึ่งก็คือพันธุ์ดั้งเดิมที่พระองค์ท่านเนี่ยมอบให้กรมวงไว้เขาเรียกจิระดาหนึ่งจิระดาหนึ่งนะครับ โจจิรดาสาเนี่ยเป็นพันธุปลาที่ไปเกิดไปการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มเติมไปบวกรวมกับพันุปลาอื่นๆด้วยไปแต่งงานกับที่แฝดทีปนมาแล้วก็มีมีไปวิธีการคัดพันธุ์ที่แบบใหม่ทั้งนู้นได้เลือดมาใหม่แล้วก็กลับมาใหม่กลับมาที่เมืองไทยมาเพิ่มเติมอีกก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาโตขึ้นตัวเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นรูปร่างเหมาะสมกับตลาดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจิรดาหนึ่งก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะในประเทศยังเป็นที่นิยมอยู่ครับ แล้วจิตรดาหนึ่งกับจิตรดาสามเนี่ยเขาก็ผสมกันได้ได้ครับได้ก็เป็นประนินเหมือนกันวันนี้มัน,ม,นมีกี่กี่อันแล้วใช่ไหมในบ้านเราใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าทางภาครัฐเนี่ยของกรม,มงก็จะมีถึงจิรดาส<อ>ี่นะครับเขาก็มีโปรแกรมมีวิธีการในการที่จะคัดพันุ์ปรับปรุงพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปเขาก็เลยเรียกขอพระราชทานหรือขอแต่งตั้งชื่อที่ไม่เหมือนกันครับนะครับนั่นก็เป็นทางเชิงเทคนิคของกรม,มงส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเอกชน นะครับฟาร์มเอกชนที่มีวิธีการปรับภรมงพันธุ์ของตัวเองนะครับฟาร์มไหนที่เขามีโปรแกรมตัวเองชัดเจนเขาก็เรียกชื่อสายพันธุ์ขึ้นมาอาจจะเรียกเป็นชื่อกอชื่อขอชื่อคอขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็เป็นมันเป็นลักษณะของโปรแกรมที่ไม่เหมือนกันพันธุ์เทบุรีเจ็ดพันธุ์เทปบุรีแปกว่าไว้นะก็แล้วแต่พื้นที่ในการคิดคนใช่ครับถูกต้องก็อยู่ที่แต่ละคนทาแล้วก็แต่สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาครับสะท้อนให้เห็นถึงโอกาส ของอุตสาหกรกรมก็จะไม่มีคนลุกขึ้นมาทําถูกต้องไหมฮะถ้ามีตลาดมีคนยากคนจนที่เขาชอบปลานินนะครับ,รบแล้วก็เราเองก็ชอบกินทําไมปลานินทําปลาแดดเดียวแดดเดียวและอร่อยโอ้โหเออทําไม,มทําไมเนื้อมันพิเศษก็ผมจะบอกว่าหนึ่งคือ texture เนื้อก่อน t e x t u r เนื้อเนี่ยเป,เป็นเนื้อที่มีความแน่นแน่นแนนตัวปลาเนินเองนะสองเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากพี่มีต้องสังเกตดู เนื้อมันมีก้างน้อยก้างน้อยใช่ก้างโดยเฉพาะอย่างนี้ก้างที่เป็นก้างเล็กที่อยู่แทรกในในเนื้อปลาแทบไม่มีเลยเด <c oughs> ็ <c oughs> กเนี่ยกินแล้วจะมีโอกาสติดคอน้อยหน่อยอม,มันจะมีแต่กระดูกชิ้นใหญ่ๆเลยซึ่งก็จะติดจะเข้ายากอ่าก็จะไม่ค่อยติดคอ,อ,อพอานอ้อกล้ามลักษณะเนื้อกล้ามเนื้อดีๆเนี่ยเคียเคี่ยแบบพูดแด้กินน้เป็นคำๆคนก็ชอบได้เต็มเต็มเม็ดเต็มหนอนใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับ แล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับอย่างก้างเก้งทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรอีกถ้าเกิดเวทเหล่านี้จริงๆถ้าเราพูดง่ายเรากินปลาทั้งตัวที่บ้านเราคงจะเอาไปทําอะไรได้นะยาก<ป>ยากแล้ว<อ>เพราะว่ามันจะมันจำนวนน้อยต้องเอาไปอ,อาป้ยทำอาวากันไป,ไปแต่ว่าเมื่อมีถ้าจะไปทําแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมมีการแล่เนื้อเป็นฟิเลเป็นเป็นชิ้นชิ้นเนื้อเนี่ยส่วนที่เหลือไปทําได้เยอะเลยครับพี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นหนังเนี่ยก็สามารถเอาไปทำกรอบทาทอดกรอบได้เกล็ดเนี่ยสามารถแยกแล้วขายเป็นคอลลาเจนได้โอ้จริงเหรอนะครับกระดูกเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยมากมายเลยฮะเราสามารถไปทำไบโอแคลเซียมได้เก็บปาปนินนี่านะน,นตัวกระดูกปนินไปทำไบโอแคลเซียมได้นะครับหัวต่างๆเนี่ยยังสามารถทําแยกไปตลาดทําตลาดทําน้ําซุป ที่บอกว่าเป็นไบโอแคลเซียมได้ก็เพาะหนึ่งมันกินพืชใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นคือแคลเซียมมีหลายรูปไงเป็นแคลเซียมที่มาจากออแกนิกอินออแกนิกก็คือคเพื่อไงไปเอาหินไปเอาดินแต่เคาะึ้นมาเป็นอกสารอินทรีย์อ่ะเป็นแคลเซียมแต่แต,แต่ถ้าเราเอาดาวแคลเซียมที่มาจากปลาดินปลาดินหรือสิ่งมีชีวิตด้วยกันเนี่ยมันเป็นมันอยู่ในรูปที่ดูดซึมได้ง่ายคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นครับครับเป็นประโยชน์ครับ จากเรื่องปลานินนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วมันกลายเป็นอุตสาหกรรมหล่อเลี้ยงประเทศและมันต่อยอดได้อีกเยอะเลยใช่ครับครับ,รบวันนี้นะครับทั้งประเทศเราเนี่ยมีผู้เลี้ยงปลานินสักเท่าไหร่มสมาคมปลานินไทยถ้าตามตัวเลขของทางกองมงด้วยนะครับก็ตัวเลขเป็นหลักแสนคนแต่ผมผมคิดว่าถ้าเอาคนที่มีอาชีพจริงๆแบบอยู่บนอาชีพปลานินจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์หลักหมื่นอาจจะสักห้าหกหมื่นจจ 5, 60, คนครับนะครับแต่ว่า ถ้าในมุมของกรมมงอาจจะดูว่าใครที่ลงปล่อยปลานินก็เป็นเกษตรกรปลานินหมดก็จะมีจานวนเป็นแสนเป็นแสนคนครับเราได้เห็นครับตลาดนัดเอ่ยแถวบ้านตาทุกนั้นแหละครับมีกินกันทุกคนเลยมีปลาอยู่สามชนิดครับคือปลานินปลากระป๋องและปลาสีชมพูปลาสีชมพูนี่อะไรครับปลาทับทิมครับเออเออมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่าเป็นความรู้กับสังคมชนิดหนึ่งมาถึงตัวปลาทับทิมมครับปลาทับทิมครับ จริงๆปลาทิมเนี่ยปลิทินผมบอกปลาทปบริมก็คือปานินแดงอจริงๆคืออันเดียวกันอันเดียวกันนะครับแล้วก็ถามว่าปานินแดงเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่ปานินผสมกับปลาหมอเทศปลาหมอเทศนะครับเกิดการผสมข้ามกันโดยไม่ตั้งใจแหละใครจับให้มันผสมกันมันลักกันเองล้กมนุษย์มันผสมกันได้ครับมันมกันท่านใกล้เคียงกันพอมัผสมปุ๊บมันอาจจะเริ่มมีตัวบางตัวที่มีกระมีสีเปลี่ยน ทีนี้คนก็สีมันสวยดีนะเราก็เอาปลาที่มีสีกะสีชมพูเนี่ยผสมด้วยกันเองมากขึ้นคัดแต่สีคัดแต่สีมาเลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราเริ่มเห็นปลานินที่มีสีแดงแล้วเขาเรียกปลานินปลานินแดงครับนะครับแต่ก็ประมาณแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักสิบผมคิดว่ามาสิบห้าปีที่แล้วสิบห้าปีทีแ <c oughs> ่แล้วนะครับสิบกว่าปีแหละนะครับก็จะบริษัทที่ผมต้องต้องเกิดชื่อเลยก็คือบริษัทเคอร์เจริญพพัฒน์จริงๆท่านบริษัทเนี้ยทา คือนะทำคุณงานความดีไว้เรื่องหนึ่งกับอุตสาหกรรมปลานินเลยคือการที่พัฒนาต่อยอดตัวพันปลาดิาน,น,นแดงนี่แหละนะครับให้มีการเติบโตดีขึ้นครับแล้วก็ไปขอพระราชทานชื่อ,อจากในหลวงพระอง์ท่านแล้วก็เรียกเปลี่ยนชื่อปลาปลานินแดงที่คนสมัยนู้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลาสวยงามเท่านั้นนะครับพอเปลี่ยนเป็นชื่อปลาทับทิมปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนไม่กล้ากิน,นใช่ถูกต้องครับแล้วเขาพัฒนาเนี่ยไม่ได้พัฒนาที่ที่ ชื่ออย่างเดียวเขาพัฒนาไปถึงเมนูที่ในร้านอาหาร,รวัวันเริ่มต้นนะครับพัฒนาลงไปถึงร้านอาหารพัฒนาถึงระบบการเลี้ยงปลาให้ปีเลี้ยงปลาในกระชังอพอเลี้ยงปลาในกระชังก็ไม่มีกลิ่นโคลเลยครับทําให้ปลาถกูกส่งต่อเข้าร้านอาหารได้นะครับแล้วก็ร้านอาหารก็เลยขายได้ก็เลยเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งขึ้นมาของปานินผม,ผมถามผู้ที่เขามีความรู้นะครับที่เขาบอกว่าเหตุผลที่ปลานินเนี่ยไม่ค่อยออกลูกก็เพราะชอบเลี้ยงปลาตัวผู้ <rôle: lebih off> ใช่ครับใช่อคือเนื่องปลามันไม่ได้เป็นกระเทยอะไรรลกนะไม่ใช่ไม่ได้กระเทยมันไม่ได้เป็นเกไม่ใช่เกครับคือคือต้องบอกอย่างงี้เนื่องจากปลาปลานินเนี่ยเป็นปลาที่ออกลูกเร็วมากนะครับผมออกลูกเร็วมากเขาก็เลยพยายามไม่ให้ปลามันคือถ้าไม่มีตัวตัวผู้เนี่ยในบ่อเดียวกันมันก็จะไม่ออกลูกอพอไม่ออกลูกก็ปลาผู้ไปกินใช่แล้วก็ตัวตัวก็จะตัตโตเร็วแล้วก็ ออเอไม่แน่นเกินไปบ่อยนะครับเอาตัวเมียเอาไว้ออกไข่ใช่ใชเอาตัวผู้ไปกินใช่ใช่ใชครับม,มนุษย์ <c oughs> <c oughs> ถึงวันนี้นะครับถึงวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ใส่ใจเรื่องแบบนี้เนี่ยประดุกผลผลิตตกตำ่ำใช่ครับจาก180,000ตันต่อปีหลือ80,000ื่หายไป100,000ตันใช่ครับมีประนินเพิ่มขึ้นมา300,000ครับโอ้ เราละเลยเรื่องนี้ไม่ได้ในประเทศใช่ครับครับก็เป็นหน้าที่ของคนในอุตสาหกรรมทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองนะครับครับถามคุณอาตนะครับว่าทําไมการวิจัยการพัฒนาภาคเอกชนถึงเก่งกว่าผมผมต้งเรี้ยงี้พี่อาจจะไม่ได้หมายความว่าเราเก่งกว่านะเราไม่ได้เก่งกว่าภาครัฐหรอกครับภาครัฐก็มีบุคลากรที่มีความสามารถเช่นกันแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ ความคล่องตัวความคล่องตัวของลักษณะการองค์ mm hmm. การจัดองค์กรมากกว่า mm hmm. เช่นเราบอกว่าเราเป็นเอกชนรายไม่ใหญ่มากไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่เรารู้ความหมายและความสําคัญของมันเราถึงได้มีการถ้าเราให้ความสําคัญกับมันเราจับต้องถึงเราลงมือถึงมันก็ผมคิดว่ามันทําให้เรารสามารถที่จะพัฒนาได้รวดเร็วคือด้วย,ด,วยด้วยระบบราชการเนี่ยเจ้าภาพมันหายากนะฮะเจ้าภาพมันใหญ่เกินใช่ใช่ทุกปีมีโปรเจกต์หลายอัน ที่ทำอาจจะให้ความสําคัญไม่เหมือนกันในแต่ละปีในแต่ละผู้บริหารแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะโฟกัสไม่เหมือนกันกับบริษัทเอกชนที่เอ,เอกชนก็จะไวกว่าวิ่งไวกว่าวิจัยไวกว่าพัฒนาได้ไวกว่าใช่ครับแล้วหัวขององค์กรอาจจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเหมือนในระบบราชการครับคนถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนี้มาเขาก็าอยู่อย่างเี้มันเป็นสิบสิบปีมันก็เลยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับครับคุณนัทเองนะครับ คุณนมอเองเนี่ยเลียงปานิมากี่ปีแล้วก็ถ้าถามว่าเบอร์หนึ่งของประเทศอะเดี๋ยวพูด่าเบอร์หนึ่งเดี๋ยวพี่ผมต้องบอกว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆดีกว่าเบอร์ต้นๆเนื่องจากมีคนเก่งหลายคนครับถ้าตัวผมเองก็ผมจบปีสามเก้าก็เข้าเข้าฟาร์มเลยอแต่จริงๆแล้วอยู่วนเวียนเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจฟาร์มมาตั้งแต่เกิดแล้วครับก็มากกว่าห้าสิบปีครับสนุกไหมครับ ในการที่จะสามารถทําให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นล้านได้นะในฟาร์มเนี่ย<ถ>มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเนี่ยถามว่าสนุกไหมเนี่ยผมต้องต้องตอบอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สนุกแต่มีภูมิใจอภา,าคภูมิใจครับคืออย่างอย่างทุกวันนี้บางทีเรานั่งนั่งอยู่ที่ที่ในฟาร์มเราเองเราเห็นเราก็นึกนึกคือภูมิใจที่ว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึง่งนะครับในการที่จะต่อยอด เอาปลาพันปลาดีๆในฐานะคนทําลูกพันธ์ทำพันปลาดีให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วเขาไปเลี้ยงต่อสร้างอาชีพให้เขาได้เป็นรสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราเราเพาะนะครับเพาะให้เขาค,คสายพันธุ์ทำไมชาวบ้านเองก็ยังไม่มีสกิลไม่มีทักษะพอต้องอาศัยจร,จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทักเพาะเฉยๆเนี่ยใครก็เพาะได้ครับวันนี้ไม่ได้เรื่องยากเลยมีฟาร์มลงเพาะฟักในประเทศเนี่ยเป็นร้อยๆหลง นะครับแต่ว่าโรงเพาะฟักที่จะมีการพัฒนามากก่าคนคือโรงเพาะฟักที่เ,เน้นให้การความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาพันธุ์ครับต้องมีห้องแลบมีห้องวิจัยใช่ครับคุณนัทเองจบจบด้านนี้มาใช่ครับจบมาเลเซีใช่ครับจบคณะประมงเลยเรียนอะไรบ้าง <laughs> โอ้ก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับปลานะรครับตั้งแต่วิชาคุณภาพน้ําเคมี การเพาะพันธุ์สัตว์น้าจืดเพาะพันธุ์สัตว์น้ําเค็มการจัดการฟาร์มอะไรเงี้ยก็เรียนมาจากที่คณะหมดครับ,รบพฤติกรรมความรู้ต่างๆใช่ครับครับมันเป็นเรื่องมหัศจ,จรรย์นะครับดูจากฟาร์มที่เราสามารถสร้างอาหารให้กับสังคมไทยใช่ครับมเม็ดเงินเลยครับเม็ดเงินที่จะได้จากอุตสาหกรรมปลานิลก็ตีตัวเลขกลมๆได้เลยฮะอย่างเช่น มดปลาโดยประมาณการของกอมง่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 5 0 0 0ถึงสองแนนะครับหมื่นตันหมื่นตันนะครับถ้าตีว่าเอาคูณที่ราคาขายหน้าฟาร์มตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก4 5 5บาถึงห้าครับทนะครับก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านต่อปีต่อปีแต่ว่าหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ปลาขายไม่ใช่ปลาสดนะแค่นั้นนะไมนพูดถึงเวลามันต่อยอดมันเป็นวงโซ่ไซเคิลธุรกิจเนี่ยคนคนที่ซื้อปลามีพ่อค้าคนกลางไปซื้อปลาจาก เกษตรกรไร่ที่เลี้ยงถูกไหมครับเอาไปขายต่อเขาบวกกาไรเพิ่มมีคนกลางคนกลางไปต่อที่เกษตรแม่ค้ารายย่อยอีกนะครับมีเกิดการแปรรูปเอาปลาไปทําในร้านอาหารต่อเนื่องเนี่ยจริงมูลค่าของตัวปลานิลเองจริงมากกว่านั้นครับนะครับได้หล่อเลี้ยงสังคมได้หล่อเลี้ยงตลาดนัดได้หล่อเลี้ยงห้างใช่ครับแม้แต่ห้างใหญ่ๆวันนี้ก็ขายปลาิใช่ครับใช่ครับทาไมปลาทะเลมนน้อยลงก็จับยากจับยากด้วย ต้นทุนสูงด้วยต้นทุนสูงนะครับครับถึงวันนี้นะครับอยากอยากจะบอกอะไรที่จะให้สังคมไทยได้รู้สึกว่าผมอยากเห็นความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นในทุกๆหมู่บ้านเออไม่ใช่กินแด่บะหมี่แห้งกับปลากระป๋องคนไทยอ่ะครับนี่สินก็มากย้ำนีผมผมอยากชวนคิดอย่างนี้ครับจริงๆณวันนี้เลยเราในในมุมของคนไทยเนี่ยเรารอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเราไม่เคยขาดแคลนอาหารถูกไหมครับ,รบเราจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังนําเข้าปลาแซลมอนแล้วนํา,า,เ,านเข้าปลาซาบะเรานําเข้าปลามาจากต่างประเทศมากินได้เราไม่ไมขาดแคลนแต่ผมอยากจะชวนคิดอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเหตุการณ์ที่มันจะหยุดทําให้โลจิสติกการขนส่งปลาในโลกเนี่ยครับมันจะถูกหยุดเมื่อไหร่เหตุการณ์โควิดเราก็เห็นว่าเมื่อเกิดภาวะแค่ความปั่นป่วนการขนส่งเนี่ย ค่าขนส่งเรือชิปปิ้งก็สูงขึ้นมากครับนะครับเราไม่รู้หรอกปลาที่เราเคยได้ในอดีตจับจากทะเลมันปลอดภยัยแล้วมันจะกินได้อย่างนั้นตลอดไปหรือเปล่าเราได้ยินเรื่องกัมมันทภาพลังสีป<อ>นเปื้อนในน้ําทะเลเราได้ยินเสียงสารโลหะหนักหลายอย่างปนเปื้อนในน้ำทะเลเอาสารเร่งเนื้อแดงจากไหนไม่รู้นะครับไปใส่ในเนื้อสัตว์ปุสัตว์เลี้ยงกันเป็นทวีบยัดเข้ามาในประเทศนี้ก็มีก็มีอีกนะครับเราไม่รู้หรอกว่าไมโครพลาสติกจะเป็นปัญหาวันหนึ่งที่เรา จะกินปลาไม่ได้หรือเปล่าจะมาจนกระทั่งเรากินไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการที่บ้านเรานะครับสามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้นะครับได้ทั่วทั้งประเทศพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้อย่างน้อยเนี่ยเรานําเข้าอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยวันนั้นเกิดสงครา,า,า,ามเกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนาอาหารกันครับปลาตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เราผลิตขึ้นมาจากดินของเราครับผลิตขึ้นมาจากน้ําของเราอากาศของเราหญ้าของเราอยู่ในน้ำอยู่ในบ้านเนี่ยและคุณสามารถผักบุ้งของเราผักตบของเรา จะทําให้ชีวิตทําอย่างน้อยทําให้ทําอย่างที่ในหลวงพ่อองค์ท่านว่าหล่ะครับเราพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้นะครับนอกจากพึ่งพาได้ยังส่งออกได้ช่วยเหลือจุนเชือช่วยคนอื่นได้ลูกเรารอดปลอดภัยยามสงคร <c oughs> ามหกเดือนเราไม่มีอะไรกินใช่ครับลูกหลานเราในประเทศก็จะปลอดภัยรเราเรียกสิ่งนี้ว่าความมั่นคงทางอาหารใช่ครับถ้าคุณพึ่งตัวเองไม่ได้นะประเทศคุณมีความเสี่ยงสูงถูกต้องครับนั่นเป็นเหตุผลทําไมเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้นําเข้า อาหารบริโภค8 9ดเขาต้องมาเซตเซตจิต KPI ของตัวเองเลยในการที่เขาต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้เพิ่มขึ้นจากจาก10%มาเป็น20% 30%ให้ได้เพราะเขารู้ว่ามันคือวิกฤตหนักเลยถ้าเกิดเขาเขาพึ่งตัวเองไม่ได้เขาตายแน่ก็ให้เขาต้มเงินสิงคโปร์กินในหม้อก็แล้วกันอยู่บนแฟตก็เอาเงินสิงคโปร์ต้มใส่หม้อใส่น้ําใส่ซีอิ๊วกินกันสามเดือนตายทั้งประเทศเขาถึงได้มาพูดว่าเงินทองของมายาเข้าปลาสิของจริงครับ เราได้เห็นนะครับว่าอาหารข้าวปลาเป็นของจริงนําไปสู่ความมั่นคงในทุกมิติใช่ครับเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากครับครับเวลาเราคิดแบบนี้นะครับเวลาเราคิดแบบนี้เราได้เห็นแล้วว่าหมูก็ถูกทําลายแล้วสุก,กร,รสุก,กรซึ่งเคยมีปศุสัตว์พื้นบ้านเต็มประเทศ <c oughs> ก็ถูกทลายไปครับ วัวแพะแกะเคยมีอยู่ตามท้องล้างนก็ถูกทำลายไปแล้วอืมต้องซื้อครับจนจนธนาคารบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยมีปัญหาใหญ่คือกู้เงินมาซื้อกินออันนี้แย่แล้วนะครับมากนมินต้องกู้เนี่ยกู้เงินมาซื้อกินครับ,รบพี่สุรพลของเครดิตบูโรเล่าให้ฟังประเทศต้องซื้อคนไทยไม่มีการสร้างงานนะมีน้อยก็ไปกู้เงินกิน นำไปสู่ค,ความสุดโสมนี่ถึง90%้าอร์ซามถามคุณณารครับอยู่ในภาคเกษตรนะครับอยู่ในภาคเกษตรได้เห็นชีวิตของการผลิตเห็นโอกาสของประเทศยังไงบ้างคือผมคิดว่าเราอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดที่หนึ่งนะในโลกเลยในเรื่องของภูมิอากาศสำหรับเพื่อผลิตอาหารนะครับครับเรามีเอ่อค่อยนะ พื้นที่ที่ติดทะเลเรามีแหล่งน้ำสองฝั่งเลยใช่เรามีแหล่งน้ําที่มาทั้งน้ําจืดที่เรียกว่าเป็นจุดจุดหนึ่งในโลกที่ฝนตกสม่ําเสมอน้ําฝนจับฟ้ามาเพียงพอครับนะครับเรามีความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับที่เป็นดินที่เขาเรียกเฟอร์ไทยก็คือเหมือนมีแร่ธาตุรวมสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกเพาะพันธุ์ได้ทุกอย่างครับพืชทุกธาตุทุกชน,นิดตบโตได้ในยกเว้นพืชอากาศพืชฤดูหนาวอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นถามว่าในเชิงของ มุมของ food security มุมความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราพื้นที่เราพร้อมครับเหลือแต่ตัว,ตวเราเองและสติปัญญาใช่ครับเราไปม,มองเห็นเรื่องนี้หรือเปล่าอเราอาจจะถ้าเราพูดง่ายเราคิดแต่การจะหาเงินครับมุงม่งมั่นใน,ในการจะหาเงินหาไรายได้ดู GDP เป็นอย่างเดียวผมคิดว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับประเทศก,กับผูมิสังคมภูมิประเทศเราจริงๆที่มันสามารถที่จะพัฒนาอย่างยังยงย่งยืนได้ นะครับก็ต้องมองหลายมิติครับทราบว่าวันนี้นะครับมีอยู่มีกินเพราะป,ปนินของพ่อเนี่ยคุณอาทําพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนได้ความรู้ในเรื่องระบบปนินอ,อ,อย่าเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยพี่เ,เราเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ในฟาร์มพื้นที่หนึ่งที่เราเราคิดว่าเราพัฒนาชีเรามาถึงจุดหนึ่งที่เรามีอาจจะมีองค์ความรู้บ้างนะครับล้วก็ทําพื้นที่ให้เป็นหอประชุมเป็นห้องประชุมที่ไว้สําหรับ ในการแลกเปลี่ยนให้ใหความรู้รนะครับๆๆหรือว่าเชื้อเชิญคนที่มีความรู้รมาแลกเปลี่ยนให้คนอื่นอ,อย่างเงี้ยนะครับแล้วในอาคารนั้นเราก็ทําพื้นที่ที่เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะแสดงออกถึงความล้าลึกถ,ถ,ถ,ถึงถึงที่มาที่ไปของอาชีพนี้ของเราครับก็คือก็เราเรียกว่อ hall of fame ของเราก็คือเอาในหลวงพะองท่านไว้ตรงนี้แหละเราจะได้ไม่ลืมอมคุณงานความดีที่พะอท่านทําให้ให้กับเราครับครับ มีมีอยู่ที่เพชรบุรีใช่ครับสักวันเดี๋ยวก็จะตามไปนะครับยินดีครับยินดีครับมีอีกที่หนึ่งนะครับมีอีกที่หนึ่งที่ศูนย์ภูมิลักษณ์ธรรมชาติครับของพิปัญญาของศูนย์ภูมิลักษณ์ที่จเข้มใช่ไหมครอาจารย์อาจารย์ยักษ์อาจารย์เข้มไปสร้างกันไว้รวมที่นั่นไปดูนะครับว่าในหลวงรัชกาลพระองค์ท่านสวมรองพระบาทด้วยรองเท้าอะไรไปแอบดูผู้คนก็จะเห็นรองเท้าที่เดินป่าได้ง่าย อย,อยากให้เล่าอีกนะครับก่อนจบวันนี้เนี่ยงานปลานินงานปลานินวันที่นี้บอนีอ้อยากให้เชิญชวนกันนะครับที่เพชรบุรีครับก็ผมขออนุญาตเล่านิดน,นึงแล้วกันว่าที่มาที่ไปของงานมีอยู่มีกินเพราะปลานินของพ่อเนี่ยเกิดขึ้นเองไรน,นะครับ,รบต้องเรียนว่าตั้งแต่หลังจากที่พรองท่านได,ได้จากเราไปในปี59เนี่ยพวกเราที่เป็นกลุ่มก้อนคนเลี้ยงปลานินนะครับที่ เราสำนึกในในพะมหารุณธิที่คุณเรื่องนี้ในการที่เรามีอาชีพพวกเราเลี้ยงปลาเรามีอาชีพนี้มาจากพระองค์ท่านนะครับเพราะนั้นเราก็เลยรวมตัวกันว่าเราจะใช้วันจริงๆวันที่17มีนาครับคือวันครบรอบอะนะครับการได้รับปลานินได้รับโอกาสในการทาอาชีพเลี้ยงปลานินเนี่ยทุกๆ17มีนาเราทำงานนี้แต่เนื่องจากปีนี้ของที่จังหวัดเพชรบุรีก่อน จริงๆมีหลายจังหวัดนะครับมีบที่ท่าที่ผมทราบนี่มีกาฬสินธุ์มีฉะเชิงเซามีหลายจังหวัดที่เขาจัดพร้อมๆกันกรมระมงก็กจัดในส่วนของภาคอยู่ในในพื้นที่ของกรมระมงเขาก็จัดนะครับแต่เราจัดเนื่องจากเราอยู่ที่เพชรบุรีเราก็จัดที่เพชรบุรีง่ายเราก็เชิญชวนทางการชาติมาร่วมกันเรียกว่า,ามารับ,บรับรับบริจาครหิตในวันนั้นแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นเพิ่มเติมเช่นเรามีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าที่เป็นกุ้งกำกามซึ่งเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นกุ้งที่อยู่ใน รู้แม่น้ำเพชรบุรีแล้วเป็นอาชีพส่งส่งเสริมต่อยอดปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ให้มากขึ้นเขาจะได้เกษตรกรจะได้ชาวบ้านจะได้หากุ้งได้ง่ายขึ้นปรานินแล้วก็จะปล่อยปลานินเนี่ยผมไม่ค่อยจะไม่ค่อยปล่อยลงลงแหล่งน้ําธรรมชาติผมคิดว่าหนึ่งคือมันมีเขามีอยู่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นปลาบ้านเราไปแล้วอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราเราอยากส่งเสริมเรียกว่า สัตว์น้ําหลากหลายมากขึ้นนะครับที่ยังขาดแคลนใช่ใช่ปลานิลมันเป็นปลาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่นิยมปล่อยแล้วครับนะครับก่อนจบวันนี้นะครับก่อนจบวันนี้พอคุยเรื่องนี้เห็นภาพกําลังการผลิตสามแสนตันของปลานิลที่หล่อเลี้ยงเป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงในประเทศนะครับอาหารบ้างนะครับเออเออเอามาจากไหนที่มันเป็นพืชเราเลี้ยงด้วยอะไรบ้างก็มีหลากหลายแล้วครับพี่มีตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ ลำข้าวถั่วเหลืองถั่วเขียวต้นกล้วยขนมปังทําได้หมดเลยทำได้หมดเลยที่จะใช้เป็นแหล่งแหล่งทั้งพลังงานและโปรตีนให้กับปลานะครับจนกระทั่งไปถึงเป็นอาหารเม็ดที่ผลิตจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอุตสาหกรรมก็ก็มีทําใช้อาหารเลี้ยงกันเยอะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็อาหารเราทําเองได้ไหมครับสาหรับในอุตสาหกรรมอาหารย่อมทำเองทาได้ครับมีหลายมีหลายฟาร์มเขาทาเองทําเองก็เอาวัสดุต่างๆเอาวัตถุดิบอาหารมาผสมครับง่ายๆเลยอย่างเช่นเกษตรกรอยู่แถวชาเชิงเซาหรือว่าทางสุนประการเนี่ยบางทีเขาใช้เขาใช้ลำเลี้ยงเนี่ยประมาณห้าหกเดือนเลยแค่ลำอย่างเดียวปลาก็จะได้ไซส์ขายอยู่แล้วแต่บางทีเขาจะตบท้ายด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปอีกหน่อยนึงครับเพื่อที่จะ ให้ปลามันอ้วนขึ้นดูแล้วมีเนื้อนหนังแน่แนๆหน่อยเวลาขายตลาดเป็นรูปทรงที่ตลาดต้องการอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็สามารถที่จะหนึ่งประหยัดต้นทุนใช่ทําให้พอจะมีกําไรบ้างแล้วก็เลี้ยงด้วยวัสดุวัสดุที่ผลิตได้เองในประเทศในประเทศในประเทศของเราอย่างเรามีเราปลูกข้าวเยอะ,อะเราก็มีลำเยอะครับลำลำก็ใช้เลี้ยงปลาต่อได้มันก็ต่อยอดกันไปครับและพืชและฮะพืชอย่างอื่นอย่างอื่นก็ได้ครับ ได้หมดเลยได้หมดเลยอะไรที่มันเป็นพืชที่กินได้ไม่มีพิษใช่ครับเอามาบดให้ปลากินได้ได้ครับแต่ว่าคุณค่าจะมากน้อยเนี่ยก็เขาต้องดูที่เลือกชนิดพืชอันนั้นด้วยครับนะครับสุดท้ายนะครับเล่าเรื่องนี้ไปผมก็เพลินเลยนะครับเพื่อให้เห็นถึงอาหารความมั่นคงทางอาหารมีอะไรจากจะฝากให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้คนในสังคมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับปรานินเหมือนอย่างที่พวกเราสนทนากครับก็อย่างเรื่องนี้ครับอย่างเรา ในในานามของสมาคมแล้วกันนะครับ,รบเรา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 ลึกลำลึกเราเห็นคุณค่าของของปลาตัวนี้ในฐานะที่เติบโตควบคู่มากับเศรษฐกิจของเศรษฐกิจของประเทศนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือมันเป็นปลาที่น่าแปลกมากคือมันใช้ input น้อยครับแต่มันได้ออคัมามาเยอะอพูดง่ายมันเหมาะสมที่อยู่ในประเทศนี้เหมาะสมที่จะ เติบโตเพื่อเป็นอาหารสอดคล้องกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ภูมิประเทศแบบนีนเรามากมากครับปลาบางชนิดเนี่ยเติบโตดีขายได้ดีราคาดีแต่ต้องใช้วัสดุมาจากทะเลใช้ปลาป่นเยอะๆถึงจะเลี้ยงได้มันใช้ทรัพยากรเยอะครับเพราะนั้นถ้าเราพึ่งพาแบบนี้เยอะๆเราก็มันจะไม่ค่อยยั่งยืนครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ในฐานะของสมาคมเนี่ยเราก็พยายามส่งเสริมนะครับแล้วก็จะบอกก็สําหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้บริโภคนะครับ ก็อยากให้มีมุมมองบางอย่างใหม่กับปนินด้วยครับ <S <S <an> <S ผมจะเรียนตรงนี้เนื่องจากปนินในอดีตเนี่ยอาจจะเกษตรกรถ,กถูกสอนถูกเลี้ยงมาในอดีตเนี่ยในแบบที่ว่าไม่ได้รู้ว่าต้องเลี้ยงปลาอย่างไร<อ>งคุณภาพดีครับ <S <S <an> <S เป็นตำทีทานปลาแล้วอาจจะมีเออทำไมมีกลิ่นโคลนอันไม่ชอบก็เลยไม่ทานปลาน้าจืดเ,<อ>เลยแต่เมื่อวันเดียวนี้อุตสาหกรรมการเลี้ยงมันเปลี่ยนหมดแล้วครับครับเราสามารถที่พัฒนาคุณภาพเนื้อปลาได้ดีนะครับสามารถทําให้เนื้อปลาดีไม่มีกลิ่นโคลนเนื้อดีดีทุกอย่างเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถส่ง ไปเป็นอาหารในสายการบินได้ครับนะครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ตอนนี้เป็นเป็นลูกค้าของเราด้วยโอซื้อปลาจากประเทศไทยเนี่ยซื้อปลาดินนี่นะใช่ไปอยู่เป็นเครื่องแล้วเอาไปทาอะไรทําเมนูฝรั่งแปรรูปฟิวชั่นได้หมดเลยครับเขายอมรับเลยว่าเนื้อปลาเราดีมากครับนะครับเพราะฉะนั้นแค่จะบอกว่ามันมีปลาก็มีหลายเกรดครับนะครับแต่ว่าอยากให้พิจารณาปลานี่เป็นปลาที่อยู่ในมืออยู่ในอยู่ในครัวอยู่ในบ้านคนไทยในร้านอาหารที่มีคนไทยทำ มากมากขึ้น,คร,นครับมันก็ทําให้เงินทองไม่ล่วไหลด้วยนะครับครับสนทนาวันนี้นะครับมีอยู่มีกินเพราะปานินของพ่อในเส้นทางสายนี้เกือบ60ปีนะครับเราได้เห็นการเติบโตและพัฒนาพัฒนาการของมันการวิจัยคิดค้นการต่อยอดสิ่งเหล่านี้คือปัญญาที่อยู่ในประเทศนะครับเหมาะสม กับในสภาพแวดล้อมบ้านเรานะครับวันนี้ได้ความรู้มากทีเดียวนะครับมีโอกาสแวะไปดูที่ฟาร์มด้วยนะฮะดีเลยครับครับมีอยู่มีกินเพราะปลานินของพ่อนะครับได้สนทนากับนายกสมาคมปลานินไทยขอบคุณครับุณนัทครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเลยครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ